พอเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างแล้วก็น้อมใจของเรามาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนึกน้อมอรัธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่เราตรึกระลึกนึกถึงท่านมาทุกวันกระทั่งวันนี้ทั้งวันอรัธนาท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ท่านคุมบุญกลั่นธาตุธรรมจำกิรัวให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในพิธีกรรมที่สำคัญว่าเราจะได้เป็นผู้สถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีที่ผ่านเกิดขึ้นโดยรูปกายเดียวของท่านนะจ๊ะนึกถึงภาพท่านให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานที่แช่มชื่นอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นนะลูกนะพิธีกรรมที่สำคัญกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะให้ใจหยุดใจนิ่งๆอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราให้คุ้นเคยให้ติดเป็นนิสัยตรึกนึกถึงท่านอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นไปเรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้นะเราได้มาพร้อมใจกันประกอบพิธีอัญเชิญวางแก้วมณีบรมจักรพรรดิเป็นปฐมฤกษ์เริ่มการสถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายณแผ่นดินรูปไผ่บัวหรือดอกบัวอันเป็นถิ่นกำเนิดของท่านซึ่งที่ตรงนี้เนี่ยเป็นอนุสรณ์สถานในเส้นทางแห่งมหาปูชนียาจารย์และก็เป็นบุญสถานสำหรับผู้มีบุญที่มีเชื้อสายวิชาธรรมกายจะได้มาตามคอระลึกนึกถึงการมาเกิดขึ้นในรูปกายเนื้อ
ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งท่านได้ถือกำเนิดมาในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2427หากท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะอายุครบ122ปีบริบูรณ์ตามปกติธรรมดาแล้วการเกิดมาได้อัตภาพเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นการยากแต่การมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นเป็นการยากอย่างยิ่งสาเหตุที่ต้องมาเกิดในรูปกายมนุษย์ก็เพราะว่ากายมนุษย์นี้เท่านั้นที่สามารถสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่และก็เป็นกายเดียวที่พยามารกลัวมากโดยเฉพาะกายมนุษย์ของท่านผู้รู้หรือผู้เข้าถึงท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งภายในพยามารจะกลัวมากที่สุดเลยกลัวผู้ที่ได้กระทึงวิชาธรรมกายเพราะว่าถ้าเขาถึงแล้วก็จะมีอานุภาพมากสามารถขจัดกิเลสอาสวะที่บังคับบัญชาให้ตกเป็นบาปเป็นทาสของเขาให้หมดสิ้นไปได้เพราะฉะนั้นพญามารจึงกลัวการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้มีมโนปณิธานที่จะปราบมารไปถึงที่สุดแห่งธรรมมารกลัวผู้ที่มีอุดมการณ์และมโนปณิธานอย่างนี้เพราะว่าถ้าได้รูปกายมนุษย์ก็จะสามารถรองรับผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพในอายตนะนิพพานทั้งลับทั้งเปิดเผยนับอสงไขยไม่ถ้วนเลยแล้วก็จะนำเข้าไปสู่ในสมรภูมิรบที่แท้จริงภายในไปสู้รบกับพญามารเพราะฉะนั้นมารหรือภาคถูกปราบจึงกลัวท่านมากถึงกับหวั่นไหวสะดุ้งพลึบไปทั้งภพทีเดียวด้วยเหตุนี้นะมารผู้ขวางความดีจึงกีดกันท่านทุกอย่างเพื่อมาให้มาเกิดแต่ก็ขวางกันท่านไม่อยู่เพราะว่าท่านมีบุญญาบารมีมากซึ่งธรรมดาของผู้ที่มีบุญญาบารมีมากจะเลือกเกิดได้ไม่เห็นสมควรว่าจะมาเกิดในช่วงตอนไหนก็สามารถมาได้นะจ๊ะพระเดชคุณหลวงปู่ของเราท่านก็เลือกเกิดในโอกาสที่จะให้ประโยชน์อันสูงสุดแก่มวลมนุษยชาติในเบื้องต้นท่านจะเลือกการสำหรับลงมาเกิดซึ่งจะเป็นการที่มีพระพุทธศาสนามีพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อง่ายต่อการถ่ายทอดคำสอนง่ายต่อการเผยแผ่และขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกแล้วก็เลือกทวีปที่จะมาเกิดทวีปทั้ง4อันได้แก่ชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปภูพวิเทหทวีปอปรโคยานทวีปก็ต้องเลือกเอาทวีปใดทวีปหนึ่งซึ่งปกติพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านจะเลือกชมพูทวีปเพื่อมาสร้างบารมีแล้วก็มาตรัสรู้ธรรมดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจึงเลือกมาเกิดในชมพูทวีปซึ่งก็คือโลกของเราใบนี้นะจ๊ะจากนั้นก็จะเลือกประเทศคือมาเกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์มีความเป็นเอกราชเป็นอิสระไม่เป็นเมืองขึ้นของใครผู้คนก็มีสติปัญญาพอที่จะมีภูมิรู้ภูมิธรรม
สำหรับรองรับความรู้ในพระพุทธศาสนาได้และประเทศชาติก็มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นประเทศที่ทุรกันดารอดอยากยากจนจะต้องเป็นสถานที่สบายะเหมาะสมต่อการสร้างบารมีโดยเฉพาะพื้นแผ่นดินใบบัวหรือดอกบัวนี้ในอดีตก็เคยเป็นที่บริจาคมหาทานบารมีของท่านมาก่อนเพราะฉะนั้นแผ่นดินที่ตรงนี้จึงเป็นแผ่นดินมหามงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ผู้ใดที่มีบุญได้ย่างกรายเข้ามาแล้วก็มาตามระลึกถึงมโนปณิธานปฏิปทาของท่านกุศลธรรมจะเจริญตั้งมั่นในจิตใจของผู้นั้นดังนั้นแผ่นดินประวัติศาสตร์ผืนนี้จึงมีความหมายและความสำคัญอย่างยิ่งต่อนักสร้างบารมีผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมและท่านก็ต้องเลือกตระกูลอันที่จริงบารมีระดับพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านต้องเกิดในตระกูลสูงเป็นตระกูลขัตติยะเป็นต้นแต่พยามารก็กดธาตุทำให้ต่ำเขาพยายามกัดขวางทุกวิถีทางทำให้ท่านต้องมาเกิดในสกุลพ่อค้าแต่ก็ยังจัดว่าเป็นผู้มีฐานะดีสกุลหนึ่งในยุคสมัยนั้นนะจ๊ะแล้วก็ต้องเลือกมารดาเพราะมารดาเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของร่างกายมารดาต้องถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติที่ดีและเป็นผู้มีบุญที่เคยสงเคราะห์กันผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนซึ่งทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้รูปกายเนื้อที่ใครเห็นแล้วต้องมีใจหยุดนิ่งละทิ้งสิ่งไม่ดีทั้งหลายสามารถยกใจผู้คนให้มุ่งมั่นสร้างความดียกใจคนทั้งหลายให้เข้าถึงพระธรรมกายได้เมื่อได้ปัจจัยในการมาเกิดครบถ้วนบริบูรณ์แล้วท่านจึงอธิษฐานจิตจุติลงมาเกิดไม่ใช่หมดบุญตกสวรรค์ลงมาเกิดนะจ๊ะเพราะว่าบุญท่านน่ะยังมีมากพอที่จะเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์บนสวรรค์ชั้นดุสิตหรือดุสิตบุรีได้อีกยาวนานแต่ว่ามาถึงคราวต้องสร้างบารมีก็ต้องลงมาทำงานเพื่อส่วนรวมเพราะภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นต้องมาสานต่อมโนปณิธานมากอบกู้ธาตุธรรมหรือสัตว์ขนสัตว์ข้านิพพานให้หมดตามปณิธานเดิมที่ได้ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ครั้งปฐมชาติดังนั้นการมาบังเกิดขึ้นของท่านจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติและธาตุธรรมบุคคลผู้มีมโนปณิธานอันสูงส่งและยิ่งใหญ่ดังเช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานี้นะจึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลกหาได้ยากอย่างยิ่งในจักรวาลและก็หาได้ยากอย่างยิ่งในธาตุธรรมถ้าหากเมื่อ122ปีที่ผ่านมาพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่มีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรไม่มีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและคำว่าธรรมกายก็จะไม่มีใครรู้จักอย่างแท้จริงจะมีก็เฉพาะที่กล่าวกันไว้ในคัมภีร์ต่างๆเท่านั้นแม้ตัวเราเองก็จะหมดโอกาสที่จะได้รู้จักตัวจริงแท้ของธรรมกาย
จะหมดโอกาสในการปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายแต่เพราะอาศัยร่มเงาบารมีของท่านจึงทำให้เราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระรัตนตรัยภายในรู้ว่าพุทธรัตนะคือธรรมกายรวมทั้งรู้วิธีปฏิบัติให้เข้าถึงด้วยเพราะท่านได้พร่ำสอนให้เราหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และยังบอกเคล็ดลับวิธีที่สำคัญที่สุดด้วยว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์แค่ความรู้ตรงนี้ที่ท่านสละชีวิตค้นคว้าและนำมาสั่งสอนก็เป็นพระคุณอย่างมหาศาลแล้วแม้เราจะมีอายุยืนเป็นหมื่นปีจะเพียรพยายามตอบแทนพระคุณท่านทุกวันอย่างไรก็ไม่มีวันหมดสิ้นได้เพราะผู้ให้หนทางพระนิพพานคือผู้ให้อมฤตธรรมอันประเสริฐที่สุดส่วนเรื่องปราบมารซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากแล้วก็เป็นภารกิจอันหนักโดนที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของพระเดชคุณหลวงปู่ที่ท่านมุ่งปราบมารไปถึงต้นแหล่งแห่งพญามารที่ผลิตบาปอกุศลโลภโทสะโมหะมาบังคับสัตว์โลกพวกเรายังก้าวเข้าไปไม่ถึงตรงจุดนั้นนะจ๊ะก่อนอื่นก็จะต้องตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เสียก่อนแล้วก็ต้องทุ่มเทตั้งใจศึกษาวิชาธรรมกายกันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงจะพอไปรู้ไปเห็นได้แต่ว่าก็ยังไม่อาจจะล่วงรู้ความเป็นจริงของพระเดชคุณหลวงปู่ในส่วนที่ท่านเป็นจริงๆอุปมาแล้วความรู้ที่เรามีเนี่ยเหมือนปริมาณน้ำเพียงเล็กน้อยที่ลอดรูเข็มเมื่อเทียบกับน้ำในท้องทะเลมหาสมุทรเมื่อใดเราได้เข้าถึงวิชาธรรมกายเราจะเคารพเทิดทูนบูชาท่านเหนือเสียงกล้าวแล้วก็จะซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณของท่านที่มีต่อเราและต่อโลกตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเพียงแค่ท่านได้กรุณาบอกหนทางมรรคผลนิพพานให้กับเราแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วก็เป็นพระคุณอย่างล้นพ้นแล้วเรื่องอื่นที่ใหญ่โตมโหฬารยิ่งกว่านี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงด้วยเหตุอันควรนี้เราจึงต้องมาช่วยกันสถาปนามหาวิหารของท่านณแผ่นดินถิ่นกำเนิดที่ก่อเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้เป็นสุดยอดมหาปูชนียาจารย์แห่งยุคซึ่งในวาระโอกาสต่อไปเราก็จะได้ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของท่านอีกองค์หนึ่งแต่สำหรับจุดเริ่มต้นในวันนี้เราจะรวมใจและส่งใจไปร่วมอัญเชิญวางดวงแก้วมณีบรมจักรพรรดิเริ่มต้นการสถาปนามหาวิหารกันก่อนเราไม่วางศิลาฤกษ์เดี๋ยวก้อนหินมาวางอย่างนั้นนะจ๊ะแล้วมันไม่คู่ควรกับบารมีธรรมอันสูงส่งของท่านแต่เราจะอัญเชิญดวงแก้วมณีรัตนะที่มีบรมจักรพรรดิซ้อนๆกันอยู่ในนั้นเอาความบริสุทธิ์ใสสว่างของดวงแก้วมณีเป็นบุพนิมิตแห่งการเริ่มต้นสถาปนามหาวิหารของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเพื่อไว้ให้มนุษย์และเทวาได้สักการะบูชาและให้ผู้มีบุญที่จะมาในภายภาคหน้าได้ดำเนินรอยตามปฏิปทาการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณท่านก
ก่อนที่เราจะประกอบพิธีกรรมมันสำคัญยิ่งให้ศิษยานุศิษย์ของพระเดชคุณหลวงปู่ทั่วโลกและบรรดาหมู่ญาติลูกหลานของพระเดชคุณหลวงปู่ตลอดจนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทำใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสๆนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ไว้ในกลางกายของเราไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็ทำความเลื่อมใสในองค์ท่านที่ท่านเป็นมหาสมณะพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยคุณธรรมคุณวินิเศษอนุภาพและมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณท่านเป็นมหาปูชนียบุคคลที่ควรแก่การบูชาอย่างยิ่งการบูชาท่านด้วยการปฏิบัติบูชาเช่นนี้ก็จะทำให้ท่านเอาเราไปกลั่นแก้ให้ธาตุธรรมเป็นจำกิรูของเราสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นให้ลูกทุกคนทำใจหยุดใจนิ่งกันต่อไปให้ดีนะจ๊ะจนกว่าจะถึงเวลาสว่างเราก็จะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีอัญเชิญดวงแก้วมณีบรมจักรพรรดิเป็นปฐมฤกษ์ในการสร้างอนุสรณ์สถานกันต่อไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ